พี่แม่มคะคุณแม่มีช่วงที่หลุดไปบ้างไหมคะไม่มีค่ะหลุดคือไม่แบบไม่เป็นตัวของตัวเองไงล่ะเหมือนโวยวายอะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนเป็นคนจิตอ่อนเหมือนผีเข้าอย่างนี้หรอก็ไม่เชิงผีเข้าแต่เขาโวยวายโวยวายยังไงครับด่าเหมือนอย่างบางทีแบบเหมือนมีคนมาช่วยดูยายเนี่ยเขาโวยวายเหมือนพวกมึงมาทำของใส่คือแม่เขาเหมือนคนที่มันเหมือนคนหลอกตัวเองอ่ะพี่เก๋บอกบทละครตัวเองอ่ะคืออย่าก็คือเรื่องของการที่คิดว่าเป็นปู่ซึ่งผมอันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณแม่เนาะซึ่งเขาอาจจะเป็นจริงๆก็ได้อาจจะมีร่างปู่จริงก็ได้แต่คุณแม่ยังติดอยู่ในร่างนั้นอยู่ในลักษณะแบบนั้นผมถามคุณแม่ต่อนะคุณปู่ผมเรียกคุณปู่นะเรียกคุณแม่ว่าคุณปู่นะคุณผู้ชมอาจจะงงๆนะคุณปู่สามารถที่จะบอกเราได้ไหมว่าสิ่งที่คุณปู่ยังติดอยู่ตรงเนี้ยเพราะอะไรตอบไม่ได้คุณปู่ตอบไม่ได้คือเขาก็ทำหน้าแบบอะไรวะอะไรประมาณนี้ผมถามคุณปู่สื่อสารอะไรสักอย่างก็ได้ให้คุณแหม่มรู้ว่าคุณปู่อยู่ตรงนี้จริงๆอะไรก็ได้พูดถึงเรื่องตอนเด็กไม้ผมอึ้งสักรอบนึงได้ไหมคุณปู่แต่หนูไม่ชอบบทละครแบบเขาพูดว่าเป็นความลับของฟ้าดวงชะตาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบตลกเหรอนี่คุณยายไหมขอญาตนี่คุณยายไหมใช่ค่ะใช่คุณยายคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่นี่ตัวเล็กๆคุณแม่ตัวเล็กๆนี่คุณยายขออนุญาตนะคุณเห็นอยู่ตรงไหนหัวบันไดหัวบันไดนั่นคือคุณยายนะแปลว่าคุณยายจริงคุณยายตามที่คุณยายข้างบ้านมาเล่าคือคุณยายไม่อยากให้คุณแม่เป็นคุณยายไม่อยากให้คุณแม่เป็นคุณยายเคยอยู่ที่นี่คุณอ้อมเห็นอะไรไหมเขาจะนอนตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะมีเตียงใช่ใช่อะไรพูดมากลิ่นเป็นกลิ่นของคุณยายกลิ่นแบบกลิ่นคนแก่อ่ะครับแล้วอยู่ไหนคุณยายอยู่ไหนคุณอ้อมเห็นอะไรโอ้นี่มีการไหว้อยู่บริเวณนี้นะ คุณเห็นอะไรไหมกุมารมีไหมเห็นกุมารฮะทำไมหนูไม่เห็นกุมารไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นก็คือไม่เห็นครับไม่เป็นไรหนูไม่เห็นกุมารอ่ะไม่เห็นนะคุณยายอยากพูดอะไรในเรื่องของคุณแม่พูดมาจนเหนื่อยแล้วไม่ผมอยากฟังพูดให้คนอื่นฟังคือคุณยายบอกว่าพูดมาจนเหนื่อยแล้วสอนทั้งไม้อ่อนสอนทั้งไม้แข็งก็เหมือนเดิมซึ่งคุณแม่ก็ไม่ฟังถูกไหมก็มันก็ว่ามันถูกอ่ะฮะในกรณีแบบนี้เนี่ยที่บ้านหลังนี้เนี่ยสิ่งที่คุณแม่ยังอยู่เนี่ยเพราะว่าคุณแม่เขาติดอะไรติดตัวมันเองนั่นแหละและคุณยายยังอยู่คุณยายติดอะไรก็ติดมันนี่แหละอ้าวเพราะว่าห่วงอย่างเงี้ยเหรอห่วงไม่ห่วงแม่อยู่นี่เมื่อกี้เห็นแม่นางไม้ก็อยู่นี่ลากห้องลากพื้นคุณแม่นอนไหนครับนอนห้องนี้ค่ะนอนห้องคุณแม่อ๋อนี่คือเป็นห้องนอนแล้วนะค่ะสุดยอดพี่แม่เพราะงั้นเราคงต้องอยากเห็นแล้วแหละข้างในมีอะไรเสาต้นไหนครับที่คุณแม่กราบไหว้ต้นนู้นค่ะต้นนู้นนะไม่ใช่เสาเป็นคุณเห็นอะไรที่เสาหรือเปล่าเห็นไงคือที่บ้านไหว้เสาตัวนี้อยู่ตลอดเวลาเหรอใช่ใช่ไม่ชอบเสียงนี้เลยอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงมันเล็บขูดกระเบื้องเสียงอะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมเห็นสวัสดีครับเป็นนางไม้เหรอเพื่อนเล่นเหรอเอาอะไรให้เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเขาถามว่าพี่แม่เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรก็เรียกแม่นางไม้เออแต่ไม่ใช่สำเนียงพี่เจเอาใหม่พี่เจใหม่เป็นแม่นางไม้หรอครับอย่างนี้เป็นแม่นางไม้หรอครับเออเอาใหม่สวัสดีครับเป็นแม่นางไม้หรอครับนี่กูเป็นเพื่อนเล่นพวกมึงเหรอสวัสดีครับมีอะไรว่ามาอยู่นี่นานหรือยังมากับไม้หรอ
ป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรอทีละคำถามได้ไหมมากับไม้เหรอไม่ใช่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรอไม่ใช่แล้วเป็นอะไรครับนางไม้นางไม้แล้วมากับอะไรงงไหมงงเออเป็นนางไม้ถามมากับไม้ไหมไม่ใช่เจ้าบ้านเจ้าเรือนไม่ใช่แต่เป็นอะไรเป็นนางไม้มีใครเชิญเข้ามาหรือเปล่าโกหกว่าเป็นนางไม้หรือเปล่าแต่เท่าที่จำได้เนี่ยมันเคยมีผ้าสามสีผูกอยู่ต้นนั้นอะไรที่ทำให้เรารู้ว่าเป็นแม่นางไม้คุณแม่พูดถึงว่าไงบ้างก็คือเห็นแม่ไหว้ที่คุณแม่ไหว้จากตรงนี้เหรอนั่งเสาอ๋อที่วันที่แม่เสียเหรอคะครับแม่ก็จะนอนอยู่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ไหว้ไปทางด้านนู้นกลับมาทางนี้ค่ะแม่นางไม้พูดว่าไงบ้างเตือนไม่รู้จักฟังเตือนอะไรครับตอนนั้นคุณแม่ขออะไรแม่นางไม้ช่วยแม่นางไม้แต่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะช่วยนะตอนนั้นมันเลยขั้นตอนเลยวงโคจรที่เขาจะเข้ามาช่วยได้แล้วอะแปลว่าคุณแม่มีปู่จริงไหมมีปู่ก็คือพ่อของกงนั่นแหละแต่ตอนนี้หมายถึงว่ามีปู่ที่เป็นร่างทรงเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจริงไหมคิดว่ามีไหมล่ะถามหนูก็ตอบไม่ได้ผมถามแม่นางไม้มีไหมลูกเขาอยากรู้ถ้ามันมีนะมันจะเลินไปแล้วแล้วสิ่งที่คุณแม่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับของไม่ดีใช่ไหมของดีอยู่กับมันหรือเปล่าก่อนแม่นางไม้อย่ายอกย้อนนี่อันนี้หนูเข้าใจเขานะว่าของดีอยู่กับมันหรือเปล่าก่อนหมายถึงว่าเขาเคยเอาของดีไว้กับตัวไหมเช่นมงคลสูตรทั้งหลายแหละที่พุทธเจ้าสอนไว้เคยเอามาใส่ตัวไหมพระรัตนตรัยที่ควรยึดเป็นที่พึ่งยังพึ่งอยู่ไหมทำไมต้องไปพึ่งสิ่งที่มันแบบเกินความรู้เกินคำครูเกินความจริงที่มันเป็นอยู่อะไรอย่างนี้นึกออกไหมอันนี้คุณอธิบายเสริมจากแม่นางไม้ถูกไหมฮะถ้าสมมติลักษณะการพูดแบบนี้ผมถามต่อคุณแม่มว่าคุณแม่เป็นอย่างนั้นไหมก็เขาดูเหมือนจะเชื่อพวกร่างทรงอะไปทางนั้นไงไปทางนั้นก็คือกลายเป็นร่างไปเลยลักษณะแบบนั้นซึ่งถ้ายิ่งคุณยายข้างบ้านเล่าให้ฟังนี่คือมีการไปลงต่างที่ต่างถิ่นด้วยคือหลงในใช่ใช่หลงในการเป็นร่างเลยไปที่นู่นก็ไปลงที่อะไรอย่างธรรมเนียมอยู่คืออันนี้ธรรมเนียมร่างทรงนะเช่นสมมติผมเป็นทรงวิธีการจัดงานคือบ้านผมจัดงานซึ่งใช่ใช่แล้วพวกเนี้ยจะมาช่วยเอาเงินมาช่วยเหมือนเปียแชร์แล้วพอพี่เจลงผมก็ไปช่วยลักษณะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่แม่นางไม้กำลังจะเตือนเนี่ยคือเตือนไม่ให้คุณแม่ไปทำแบบนี้หรอเคยเตือนแล้วนั้นแปลว่าการที่คุณแม่เสียชีวิตหรือป่วยหรืออะไรต่างๆนานาจิตมันหลุดคุณแม่หลุดไหมโทษทีไม่ค่ะตอนที่ป่วยแล้วเนี่ยป่วยกี่วัน1คืนกับ1วันไม่ถึงวันแค่คืนเดียวท้องร่วงแค่คืนเดียวแล้วก็เสียชีวิตเลยเหรอค่ะมันมีอะไรที่เหนือจากโรคที่มันเกิดขึ้นไหมมันกินอะไรล่ะมะม่วงตู่ต่ออันนี้ตู่ต่อคำว่ามะม่วงกินมะม่วงต่อจากที่เป็นแล้วถูกไหมหรือไปกินมะม่วงมากินมะม่วงแล้วก็ร่วงกินมะม่วงแล้วร่วงเลยเหรอจริงก็มะม่วงเขาบอกเขาอยากกินแต่ไม่ใช่มะม่วงที่เป็นมะม่วงที่เป็นผลสวยๆแต่เป็นมะม่วงร่วงเป็นมะม่วงที่ร่วงจากต้นใช่ใช่แล้วไปหยิบมากินเขาก็มาเอามาปอกเขามาซอยๆซึ่งก็เป็นมะม่วงปกตินั่นแหละแต่ทีนี้ด้วยความเชื่อมีความเชื่อเหรอเรื่องพวกนี้ผมไม่เข้าใจไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันก็ที่หนูเห็นคือมันไม่ใช่มะม่วงปกติไงคือบางทีมันก็ช้ำบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นมะม่วงไม่ปกติก็กินมึงปุ๊บมึงก็ไปกินมันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคือตอนเอาคุณแม่ก่อนนะสิ่งที่คุณแม่เป็นตอนนี้ไม่ใช่โรคแบบปกติมีบางสิ่งบางอย่างให้เป็นถ้าในมุมของหนูก็ตอบว่าใช่เอามุมแม่นางไม้ผมตอนนี้ผมเชื่อแม่นางไม้นะก็เขาบอกว่าก็คือกินเสร็จปุ๊บก็ไปกินข้างในต่อแล้วอย่างนี้ได้ของไหมล่ะใช่แล้วมันคืออะไรอ่ะหนูจะบอกไงดีของคือมันต้องสั่งมาทำใส่ใช่ไหมเออกอไก่ทำใส่ลมเพลลมพัดก็ต้องเป็นแบบวันที่เขาลองวิชาปล่อยของแล้วนี่คืออะไรอันนี้คือเหมือนกับตั้งใจทำให้แม่กินเหร
ก็ของสิทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ยาตอนแรกหนูคิดว่ายาสั่งไม่ใช่เหมือนถึงวาระหนึ่งที่อยากกินอะไรแปลกๆคือมันจะมีวาระของจิตในห่วงนึงอ่ะใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยกินของพวกนี้แต่วันนั้นอ่ะเขาบอกว่ากูอยากกินแล้วเป็นชามเลยกินเป็นชามเขาเก็บเองเก็บเองด้วยเลือกเองกับมือกำเหรอกำหมอเอออ่ะเอาทั้งนั้นก็ใช่แหละกำก็ไปเสกอะไรให้คนอื่นกินมาบ้างเสกมั่วเสกซั่วเสกคุณกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคุณแม่อาจจะไปทำบางสิ่งบางอย่างไว้แล้วผลกรรมนั้นก็กลับมาคือบางทีเราทำไปเราทำโดยไม่รู้ค่ะว่าเราว่ามันจริงไหมหรือว่ามันเป็นตามที่ควรเป็นหรือเปล่าทำไปผิดๆถูกๆอ่ะผลลัพธ์อ่ะไม่รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกถ้าผลลัพธ์มันถูกมันดีไปมันก็ส่งผลดีกับเราแต่ถ้าผลลัพธ์มันผิดนะอย่าลืมว่าคนที่เขาได้รับผลลัพธ์ไปเขายังมีญาติพี่น้องของเขาต่อที่บางทีเขาจะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะตอนนั้นแล้วคือมาส่งผลกระทบกับครอบครัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณจะเห็นตลอดเวลาในรายการเดอะซีเซนเนี่ยผมจะย้ำตลอดว่าจริงไหมชัวร์ไหมเพราะผลผมเนี่ยก็กลัวผลกรรมนั้นเพราะว่าถ้าเราต่อไปแล้วมันผิดหรือมันไม่ใช่แล้วเขาเอาไปทำหรือแก้ที่ผิดผมก็จะกลัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ซึ่งคุณกำลังจะบอกว่าสิ่งนี้คือคุณแม่ไปทำไว้ก่อนแล้วการที่อยู่ๆไปอยากกินมะม่วงขึ้นมาเก็บมะม่วงขึ้นมาแล้วก็ปอกกินแล้วก็ท้องร่วงจนเสียชีวิตเรื่องนี้มันเคยมีคือพระสูตรไหนพระสูตรคือพระองค์นี้ตาบอดแต่ก็บรรลุธรรมเพราะในอดีตไปเป็นหมอรักษาตาแล้วด้วยความไม่รู้อยากได้เงินเขาก็เลยทำให้เขาตาบอดพอมาตัวเองในชาตินี้ก็อีท่าไหนไม่รู้ปฏิบัติไงไม่รู้ตาบอดนั่นคือกรรมที่กรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่ไล่กับออฟตะเกียว่า ที่เราไล่ว่าโดนของเหรอลมเพลมพัดเหรอแต่แม่นางไม้บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันคืออะไรวะจริงๆแม่นางไม้ตอบว่ากรรมจบเลยนะแม่นางไม้มีอยู่จริงตัวก็ตอบว่ามีแต่จะทำนางไม้หรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นพลังงานที่มีอยู่ในเสาต้นนี้ถ้าถามหนูว่ามันควรจะบูชาต่อไหมหรือว่าควรจะเจอต่อไหมหนูก็ตอบว่าถ้าบูชาแล้วมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของบ้านนี้ได้นะก็บูชาผมถามต่อเลยแล้วตอนนี้คืออยากจะมีเงินอยากจะมีธุรกิจที่ดีขึ้นมีการงานที่ดีขึ้นออกไปทำงานออกทำงานอยู่ไหมตอนนี้ทำค่ะก็ทำคืองานประจำไงงานประจำใช่ไหมฮะราชการหรืออะไรเป็นพนักงานราชการเป็นพนักงานคราวนี้อาจจะต้องคือสมัยนี้มันต้องแบบมีงานที่สองงานที่สามเอาเวลาราชการไปทำงานอื่นอย่างเงี้ยเหรอ